คิมเบอร์รี่รีบถ่ายคลิปเป็นหลักฐานให้โลกเป็นพยานแอนทองประสมจะใส่ซองงานแต่งให้1ล้านใกล้กำหนดพิธีแต่งงานที่ไทยในวันที่12พฤศจิกายนนี้แล้วสำหรับคู่สามีภรรยาคิมเบอร์รี่และหมากปรินโดยงานนี้ขอยกให้ฝ่ายชายเป็นคนจัดการทั้งหมดล่าสุดมีโมเมนต์น่ารักระหว่างคิมเบอร์รี่และพี่สาวคนสนิทอย่างแอนทองประสมที่นัดกันมาออกกำลังกายแล้วมีบทสนทนาน่ารักที่แอนจะใส่ซองงานแต่งให้คิมจำนวน1ล้านบาทและบอกให้คิมประกาศบนเวทีให้ด้วยงานนนี้ทำเอาคิมเบอร์รี่หัวเราะลั่นต้องรีบหยิบมือถือขึ้นมาอัดคลิปทันทีแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาลงไอจีด้วยโอลกจะได้รู้ซึ่งคิมเบอร์รี่ก็ได้ลงคลิปใน IG Story จริงๆตามที่พูดพร้อมเขียนข้อความกำกับว่าทุกคนข้าเป็นพยานนะคะแม่จะใส่ซอง1ล้านค่าพร้อมแท็ก IG หาแอนอีกด้วยนฤมลปลื้มประธานสภาหอการค้าชมรัฐบาลทำงานเร็วตอบสนองภาคธุรกิจนฤมลเผยสนั่นประธานสภาหอการค้าชื่นชมรัฐบาลทำงานเร็วตอบสนองภาคธุรกิจเชื่อมั่นความตั้งใจทุ่มเททำงานของรัฐบาลจะทำให้ GDP โตตามเป้าหมายเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2566นางนฤมลทินโยสิงห์วัฒน์ผู้แทนการค้าไทยกล่าวภายหลังหารือคณะผู้บริหารระดับสูงของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยรวมถึงสมาคมการค้ากลุ่มต่างๆว่าคณะผู้บริหารระดับสูงต่างนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์นางนฤมลกล่าวต่อว่าซึ่งจะนำข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่เน้นย้ำให้ภาครัฐสนับสนุนภาคเอกชนลดขั้นตอนด้านเอกสารอำนวยความสะดวกให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุนนางนฤมลกล่าวว่าด้านนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้กล่าวให้ความเชื่อมั่นพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนการค้าซึ่งเปรียบเสมือนแม่ทัพด่านหน้าทำหน้าที่เปิดทางเจรจาการค้าระหว่างประเทศพร้อมชื่นชมรัฐบาลในการจัดทำนโยบายที่ดีมีความตั้งใจทำงานอย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจและประชาชนรวมถึงพยายามหาทางออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจากความตั้งใจในการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะทำให้ GDP ของไทยเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชนมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดการลงทุนและให้สามารถดำเนินกิจการเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับต่างประเทศเพื่อนำรายได้กลับมายังประเทศไทยรวมถึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยสามารถตอบสนองประโยชน์ในภาพรวมของประเทศและเป็นไปในแนวทางปกป้องดูแลให้การช่วยเหลือธุรกิจไทยอย่างเหมาะสมนางนฤมลกล่าวเชียงรายหวนใช้ชื่อสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดวันฉลองครบรอบ15ปีเชียงรายยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศเปลี่ยนชื่อสโมสรจากลีโอเชียงรายยูไนเต็ดกลับไปเป็นสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอีกครั้งเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของทีมได้ทำการแจ้งเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่า
ประกาศเปลี่ยนชื่อสโมสรพร้อมกลับมาล่าแชมป์ในนามสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดประกาศกลับมาใช้ชื่อสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพร้อมเปลี่ยนชื่อสนามแข่งขันเป็นสิงห์เชียงรายสเตเดียมอย่างเป็นทางการในระยะเวลากว่า4ปี 2017-2021 ภายใต้ชื่อสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดสโมสรสามารถคว้าถ้วยแชมป์ทุกรายการกับผู้สนับสนุนหลักบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดทั้งหมด7ถ้วยได้แก่ไทยลีก2019FA คัพ2017 FA คัพ2018 FA คัพ2020 Thailand Champion Cup 2018 Thailand Champion Cup 2020และลีกคัพ2018โดยในวันนี้วันที่11พฤศจิกายน66นับเป็นวันครบรอบ15ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพร้อมปลุกพลังความยิ่งใหญ่กลับมาสู้เพื่อคว้าแชมป์ในชื่อเดิมเพื่อจังหวัดเชียงรายและชาวกวางโซงมหาภัยทุกคนสำหรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดก่อนหน้านี้เมื่อปี2021ได้มีการแจ้งเปลี่ยนชื่อสโมสรในใบอนุญาตลีโอเชียงรายยูไนเต็ดก่อนจะกลับมาใช้ชื่อเป็นสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอีกครั้งซึ่งบริษัทไทยลีกจำกัดได้ทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้วโดยปัจจุบันพวกเขารั้งอยู่ในอันดับ5ของตารางคะแนนไทยลีกโดยมีอยู่15แต้มจากการลงเล่น9นัดและมีโปรแกรมเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC ในวันที่26พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาบาโจ้ยิงเบิ้ลพาสุโขทัยเฉือนชนบุรีเกมตกค้างศึกไทยลีกการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2023-24 เมื่อวันที่10พฤศจิกายน66เป็นการแข่งขันนัดตกค้างที่ทะเลหลวงสเตเดียมค้างคาวไฟสุโขทัย FC ทีมอันดับ14ที่อยู่ในโซนตกชั้นมี10แต้มจาก8นัดเปิดรังต้อนรับฉลามชนชนบุรี FC ทีมอันดับ12ที่มี10แต้มจาก8นัดเปิดฉากเริ่มเกมมาเพียง9นาทีเจ้าบ้านได้เฮอย่างรวดเร็วในจังหวะจากกริบเวชพิรมเปิดบอลยาวจากแดนสุโขทัยข้ามกองหลังชนบุรีบอยมาถึงจอนบาโจ้หลุดกับดักล้ำหน้าโฉบเข้ามาในเขตโทษก่อนจะกระดกบอลหนีผู้รักษาประตูส่งบอลเข้าประตูไปให้เจ้าถิ่นออกนำ 1-0 หลังจากเสียประตูชลบุรีพยายามเปิดเกมบุกหวังทวงประตูคืนกระทั่งนาทีที่20ความพยายามเป็นผลเมื่อชลบุรีได้บุกขึ้นมาทางซ้ายอมาดูออตตาร่าแต่บอลสุดเส้นหลังก่อนจะจ่ายตัดเขาไปกลางประตูยศกรบุรพาโฉบเข้ามายิงจ่อๆไม่พลาดให้ชลบุรี FC ตามตีเสมอ 1-1 จากนั้นนาทีที่25ชลบุรี FC มาได้ฟรีคิกทางริมเส้นฝั่งซ้ายชัดมงคลเรืองธนโรจน์เปิดบอลเข้ามากลางประตูก่อนจะไหลมาถึงยศกรบูรพาได้ซัดเต็มข้อบอลพุ่งเข้าประตูให้ชลบุรีพลิกแซงนำ 2-1 และเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ชลบุรีได้เฮนาทีเดียวเนลสันโบนิยาได้บอลทางซ้ายในเขตโทษก่อนจะเปิดเข้ามากลางประตูบอลมาถึงจอนบาโจ้ได้ยิงเต็มข้อส่งบอลเข้าประตูไปแบบสุดงามให้เจ้าบ้านตามตีเสมอ 2-2 เป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้อีกด้วยนาทีที่33สุโขทัยมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้ง 3-2 ในจังหวะเนลสันโบนิยาไหลบอลให้ชาววสิทธิ์ทรัพย์สกุลผลกลับตัวยิงแต่โดนไม่เต็มบอลไหลไปถึงแพทริกเนโต้ในด่านชลบุรีทว่าเจ้าตัวรับบอลพลาดบอลลอดขาเข้าประตูไปช่วงเวลาที่เหลือแม้ว่าชลบุรี FC จะพยายามเปิดเกมบุกหวังทวงประตูคืนส
ุดท้ายไม่ดีพอจบครึ่งแรกสุโขทัยยังนำชลบุรี 3-2 ครึ่งหลังชลบุรีที่สกอร์ตามหลังพยายามเปิดเกมบุกหวังทวงประตูคืนทว่าจังหวะไม่เฉียบคมพอทำให้จบเกมสุโขทัย FC เอาชนะชลบุรี FC 3-2 เก็บ3คะแนนมีเพิ่มเป็น11คะแนนขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางขณะที่ชลบุรีมี10คะแนนเท่าเดิมหล่นลงมาอยู่อันดับที่13